นิยามความเป็นผมนะครับคนธรรมดาครับผมก็คนธรรมดาที่อดทนนี่น่าจะนิยามความเป็นผมครับคือปัจจุบันนี้ผมก็มีทั้งวันที่สุขมีเวลาที่สุขมีเวลาที่ทุกข์ครับบางวันก็อยู่ในวันเดียวกันเลยตอนเช้าทุกข์ตอนเย็นสุขอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นแค่อารมณ์ครับทุกข์เดี๋ยวก็หายทุกข์สุขเดี๋ยวมันก็อาจจะทุกข์ได้นะครับมันก็เป็นชีวิตธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าอารมณ์คือหน้าที่หรือว่าเป้าหมายที่เรากำลังทำอยู่มากกว่าตอนนี้ผมได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ผมรักนะครับผมร้องเพลงแล้วผมมีความสุขเพราะผมก็ยังได้มีเงินเอาไว้เลี้ยงดูครอบครัวผมไว้ดูแลเพื่อนๆในวงแล้วที่สำคัญเลยแฟนๆก็มีความสุขไปด้วยกับสิ่งที่เราทำมันถือว่าเป็นงานที่ดูที่ดีมากเลยครับสำหรับผมในตอนนี้ผมก็เลยอยากทำมันนานแล้วก็ยิ่งมองว่าถ้าผมยิ่งเก่งขึ้นคนดูก็จะได้มีความสุขมากขึ้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่คุ้มที่จะเหนื่อยเพื่อมันแน่นอนครับเพราะว่าคนแบบผมนะหรือว่าอาจจะมีใครเป็นแบบผมก็ได้ต่อให้พี่รู้ว่าพี่ทำแล้วมันจะดีนะถ้าพี่ไปเต้นไปเป็นบอยแบนด์พี่จะมีแฟนคลับสาวๆสวยๆหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันไม่ใช่พี่ทำแล้วพี่ทุกข์ใจพี่ไม่สุขแต่พี่จะได้ตังค์พี่ทำผมไม่ทำไม่งั้นผมก็คงไปทำอาชีพอื่นที่ผมรู้ว่าผมได้ตังค์แน่ๆครับผมคงไม่มาเสี่ยงกับวงที่ผมได้ตังค์น้อยลงต้องมาแบ่งเพื่อนๆในวงอีกการที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้หรือมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องมีเพื่อกินเพื่ออยู่แต่มันไม่ใช่ความสุขความสำคัญจริงๆคือเรายังได้ทำในสิ่งที่เราฝันยังได้ทำในสิ่งที่เรารักอยู่ไหมถ้าเรายังได้ทำมันอยู่แล้วเราสามารถอยู่กับมันได้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วผมโดนด่าว่าผมร้องเพลงแย่มากห่วยมากเลิกเป็นนักร้องเถอะถ้าวันนั้นผมเลิกอ่ะถ้าวันนั้นผมเลิกเกิดมาไม่มีเสียงทำไมไม่สูงเหมือนพี่เป้ไฮร็อกทำไมผมร้องเพลงไม่ดีเหมือนพี่โป่งเดอะซันไม่เสียงผมต่ำจังผมหาคีย์ไม่เจอผมเลิกร้องเพลงผมก็คงไม่มีวันนี้หรอกครับแต่เป็นเพราะว่าผมดันทุรังครับผมมีความสุขอะผมไม่ได้ทำเพื่อผมเอาชนะใครสิ่งที่เราทำอยู่ไม่ได้เพื่อเอาชนะปากใครแต่สิ่งที่เราทำอยู่คือเอาชนะตัวเราเองเอาชนะใจเราเองว่าเราจะสู้เพื่อมันไหมว่าเราจะเก่งกว่าเราในเมื่อวานไหมแค่นั้นพอแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นผมคงต้องแข่งกับคนทั้งโลกครับผมชนะคนนี้แล้ววันพรุ่งนี้ผมก็ต้องแข่งกับคนใหม่อีกแข่งกับวงใหม่อีกแข่งกับใครอีกอ่ะพอแล้วครับแข่งกับตัวเองพอแล้วสู้กับตัวเองวันนี้จะมีแรงลุกขึ้นมาฟิตเนสไหมเพื่อให้ตัวเองมีกล้ามท้องอยู่มีแรงที่จะไม่รู้ครับแข่งกับตัวเองนี่แหละสนุกแล้วครับยากแล้วนะแค่ชนะตัวเองก็ไม่ง่ายแล้วครับเป็นหนังรักที่หัวเราะตลกน่าจะตลกมากนะครับแล้วก็เป็นหนังที่อบอุ่นด้วยดูคือดูแล้วน่าจะมีความสุขครับแล้วก็อาจจะได้คิดอะไรโดยเฉพาะคนที่เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือว่าคนต่างจังหวัดที่รอคอยคนรักอะไรอย่างนี้ครับมันอาจจะโดนใจหลายๆคนจะลองไปดูแล้วกันครับ